มีรถสามล้อแล้วเดี๋ยวจะพาสามแสบไปเที่ยวที่นานะฮะปกติถ้าเดินไปนี่มันได้ไม่ไกลนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาสามแสบไปเที่ยวอีกที่นึงเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะพา FC ไปดูนะฮะก็เดี๋ยวจะพาดูบ้านดูนา FC ก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นหลังบ้านหลังบ้านแล้วก็ตรงที่ข้างหลังติดกันนี่ก็เป็นที่ของแม่นะฮะเดี๋ยวผมจะพา FC ไปดูว่ามันยาวไปถึงไหนนะ FC ยาวไปถึงไหนเจอเพื่อนเพื่อนLet's go ต่อไปไปอันนี้ก็ยังอยู่บริเวณบ้านอยู่นะฮะบริเวณบ้านอยู่ไป Let's go เฮ้ยดีไอ้ไอพาวิ่งฮะขวา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 ชูก้าขว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 าโอเคเพราะว่าตรงนี้ FC น่าจะยังไม่เคยเห็นนะฮะ FC ก็ทางซ้ายนี่จะเป็นนาของแม่นะฮะนาของแม่ก็จะยาวไปตามแนวถนนนี้นะฮะยาวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆยาวตามแนวถนนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นทางแบบว่าทางเดินธรรมดานะฮะแต่ทีนี้เนี่ยแม่กับพ่อก็เลยคุยกับชาวบ้านว่าขอแบ่งดินกับเขาละบางส่วนเพื่อทำถนนนะฮะอากาศเช้าผมจะแพ้ภูมิอากาศเอฟซีนี่ตรงนี้เดี๋ยวขับไปก่อนเอฟซีก็จะยาวไปอีกเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังบ้านให้หมาเล่นปุ๊บก็จะถึงประมาณเนี้ยเอฟซีถึงประมาณเนี้ยที่ดินของแม่นะฮะของแม่ของพ่อเอ๊ะเป็นไงบ้างพามาเดินเล่นอันนี้พามาเล่นที่นานะฮะ FC โอ้โหโดนเลยอ่ะให้เขาวิ่งเขาจะได้เหนื่อยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสะบัดน้ำเลยเล่นน้ำละเล่นน้ำละถนนยาวไปถึงข้างหน้าถนนใหญ่ด้วย FC เห็นไหมดูนะฮะเสาโทรศัพท์อยู่ทางนู้นนะฮะก็จะถนนยาวไปที่นู่นก็เคยคิดอยู่นะครับว่าบางทีอาจจะอันนี้คือคิดเล่นๆใน FC คือขยายถนนเข้าไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ทำบ้านนะฮะทำบ้านตรงนี้บรรยากาศจะดีมากเลยทำถนนขยายเข้าไปอีกสัก3เมตรลากยาวไปเลยนะฮะลากยาวไปเลยแล้วก็ทำบ้านเป็นไงเด็กๆชอบไหมมาอยู่ที่นี่ไหมมาอยู่ที่นี่ไหมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะฮะ FC FC อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่เหน่งมายืนอยู่ที่ไหนนะฮะเป็นที่นานะฮะของแม่ของพ่อนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะยาวมาตั้งแต่นู้นชุมสายโทรศัพท์ตรงนู้นน่ะแล้วผืนเนี่ยมันก็จะติดยาวมาเรื่อยๆนะครับ
ยาวมาเรื่อยๆจนถึงข้างหลังนะฮะถึงข้างหลังแล้วก็ยาวสุดไปอีกนะฮะจนถึงเขตแดนตัวนี้แหละเขตแดนตัวนี้ก็จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีโปรเจกต์กับเมย์นะ FC ก่อนที่จะไปกกอกตอนนั้นก่อนที่จะไปกกอกคือตอนแรกที่น้องเมย์กับผมเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศนะฮะต่างประเทศพอกลับมาแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าตรงหน้าบ้านมันก็เป็นโซนค้าขายเนาะ FC เนาะเป็นโซนค้าขายก็เลยอยากจะได้ที่สักจุดนึงเนี่ยเอาไว้ปลูกบ้านหลังเล็กๆนะฮะหลังเล็กๆเอาไว้พักก็ได้มาถมที่ตรงนี้ FC ถมที่ตรงนี้มันจะติดถนนสาธารณะนะ FC ถนนปูนแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนท่อที่แบบว่าเป็นไม่ใช่ระบายน้ำเสียนะ FC เป็นแบบว่าทางชลประทานขนาดเล็กเป็นทางชลประทานขนาดเล็กถ้าน้ำไหลมาเนี่ยโอ้บรรยากาศดีแล้วก็ตรงนี้ก็เลยถมไว้ประมาณครึ่งงานนะฮะครึ่งงานแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็จะเงียบๆดี FC เงียบๆเนี่ยฮะดูบรรยากาศวิวสวยนะ FC วิวสวยข้าวช่วงที่ข้าวเหลืองข้าวเขียวนี่บรรยากาศดีมากก็ถมไว้2รอบนะฮะตรงนี้ตอนแรกก็จะเป็นดินก็จะอยู่ระดับของนาข้างล่างนะฮะอันนี้ก็ถมไป2รอบก็หมดไปหลายอยู่พอสมควรนะฮะสาเหตุที่ได้มาถมดินตรงนี้นะ FC สาเหตุที่ได้มาถมดินตรงนี้เพราะ1ใกล้บ้านเพราะบ้านน่ะอยู่ข้างหน้านี่เองขับรถไปตามถนนสาธารณะตัวนี้เนี่ยก็ไปถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็2เงียบอยู่ข้างหน้านั้นเป็นทางค้าขายแต่ข้างหลังตัวนี้เนี่ยมันจะเงียบอันที่3ก็คืออากาศดีนะอากาศดีติดคลองชลประทานช่วงน้ำไหลมานี่มันก็จะมีน้ำไม่สูงนะ FC แค่เพียงข้อเข่าแค่นั้นเองนี่ฮะข้อเข่านิดๆนะฮะก็จะไหลไปอีกข้อนึง FC คือถ้าเดินไปเนี่ยประมาณสักประมาณสัก100เมตรมันจะมีโครงการที่ดินโครงการบายพาส FC บายพาสอีกเส้นนึงอ่ะมันจะมาตัดตรงนั้นตรงนี้นะฮะ FC จะเป็นบายพาสใหญ่เข้ามาในอีกไม่กี่ปีนี่แหละเขาพูดอย่างนั้นนะแต่โครงการนี้มันก็นานแล้วตั้งแต่5ปีที่แล้วเขาก็พูดกันแบบนี้แต่พอถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะยังไงนะฮะแต่เรื่องสำรวจอะไรเนี่ยคือเขาสำรวจไปแล้วนี่ฮะ FC บ่อปลาอันนี้คือที่ดินที่ผมถมไว้นะครับ FC ตรงนี้ที่ถมไว้นี่ฮะมันเงียบอากาศดีมากเลยผมชอบมากสำรวจอะไรโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้เป็นคันเทนาของนาที่บ้านผมนะ FC ก็ลักษณะพอจะชอบคันเทนาขนาดใหญ่ขนาดประมาณ4เมตรคือให้รถเข้าได้นะของคนอื่นเนี่ยจะเล็กๆนะประมาณแค่คนเดินได้แต่ของพ่อเนี่ยจะเน้นว่าให้รถเข้าได้รถเข้าได้นะก็จะมีแปลงนี้แต่ FC นึกภาพไม่ออกถนนอยู่ทางนู้นนะฮะถนนคอนกรีตอยู่ทางนู้นตีคู่ไปอันนั้นบ้านอยู่ทางนู้นนะ FC บ้านอยู่ทางนู้นก็ที่ดินมันก็จะเป็นลักษณะติดยาวไปเรื่อยๆนะครับยาวไปถึงข้างหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าบายพาสเนี่ยมันจะยิงมาอย่างเงี้ย FC ยิงมาอย่างนี้เลยนะฮะประมาณแบบนี้ยาวมาเรื่อยๆก็ดินของพ่อฝั่งนี้ก็น่าจะติดบายพาสประมาณเป็นกิโลนะฮะผมว่าน่าจะเป็นกิโลเพราะว่า
ดินของแกน่ะเกือบติดถนนนะฮะหลังถนนมานิดเดียวแล้วก็ยาวมาถึงนี่แล้วเขาก็จะตัดผ่านไปทางนี้นะฮะตัดผ่านไปเนี่ยเสาตรงนี้แหละตื่นเต้นกันใหญ่เลยเด็กๆรอดูในเอฟซีว่าบายพาสจะมาจริงไหมแต่เรื่องเส้นเอกสารแบบว่าทำประชาคมอะไรอย่างเงี้ยแผนผังอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำไปหมดแล้วที่เหลือก็น่าจะรองบอย่างเดียวปะกลับเด็กๆชูก้ากลับชูก้ากลับปะกลับไปเด็กๆกลับบ้านพามาเดินเล่นLet's go. ใครไม่กลับก็อยู่นี่นะไปเดิน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 ใครไม่กลับก็อยู่นี่แหละโอ้โหสะบัดน้ำเลยอาบน้ำเลยเนี่ยเด็กๆบ่อน้ำนี้ก็คงน่าจะมีปลานะผมว่ามีปลาคงไม่เยอะหรอกมาก็ตกใจอยู่ใน FC ที่ดินตรงนี้เนี่ยไม่รกนะฮะสงสัยมีชาวบ้านเข้ามาตัดหญ้าเอาไปให้วัวกินนะฮะมาตัดหญ้าเอาไปให้วัวกินต้นนี้เนี่ยตอนนั้นยังไม่โตนะยังต้นเล็กๆอยู่เลยมาตอนนี้โตละต้นเล็กๆประมาณเท่านี้เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้โตละเดี๋ยวก็คงได้ร่มเงาปลูกอยู่ตรงกลางพอดีเลยตอนนั้นคือไอเดียคือกะว่าจะปลูกบ้านเป็นในแนวเนี้ย FC ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถขับรถเข้ามาแล้วก็จอดรถตรงนี้อันนี้ก็เป็นบ้านนะเป็นบ้านหรือว่าบ้านในแนวนี้แหละผมก็จำไม่ได้แล้วมันนานแนวหันข้างให้กับพระอาทิตย์ก่อนที่ยังไม่ไปกกอกใน FC ก็วางแผนกับน้องเมย์ว่าจะทำบ้านไว้ประมาณตรงโซนนี้แหละ FC ตรงโซนนี้นะฮะหันหน้ามาทางนี้แล้วก็หันข้างเข้าถนนเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งของแดดนะฮะฝั่งของแดดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถที่จอดรถผมก็วัดดูนะช่วงนั้นนะที่ถมถนนก็ดินก็สูงกว่าถนนอยู่ก็กะว่าจะถมไว้ประมาณสักปีนึงนะค่อยทำบ้านหลังเล็กๆเป็นบ้านตากอากาศเพราะมันอยู่ใกล้บ้านข้างหน้าค้าขายขับมานิดเดียวก็ถึงแล้วนะฮะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีเหมือนกับน้ำที่มันไหลตลอดทั้งปีเหมือนที่อยู่นาตรงบายพาสใน FC ตรงนั้นน่ะคือมีน้ำตลอดแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่พอหน้าแล้งบางทีมันก็จะแล้งนะฮะอันนี้ดีว่ามันเป็นหน้าฝนมันดูเขียวๆแต่ก็ดีที่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะฮะอยู่ใกล้บ้านเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหันข้างตอนนั้นคือคิดไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้จะไปกกอกนะครับต้นนี้ก็น่าจะ 2-3 ปีแล้วแหละบอกพ่อว่าอย่าตัดนะให้เก็บไว้อย่างนี้แหละต้นอะไรต้นมะกอกหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วต้นมะกอกโอเคกลับบ้านกันนะครับ FC น้องๆน่าจะเหนื่อยแล้วแหละน้องๆน่าจะเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านกันไปเด็กๆ กลับบ้าน